Resident Evil ตอน Caliban Cove บทที่2สายตาทุกคู่ต่างจับจ้องไปที่เดวิดคริสรู้สึกเหมือนเพิ่งถูกต่อยเข้าที่ท้องอย่างจังเขายังไม่ทันหายช็อกจากเรื่องที่ถูกสตาร์เคียร์ทิ้งเลยด้วยซ้ำแล้วยังจะมีห้องแลบอื่นอีกงั้นเหรอและหมอนี่ก็ต้องการตัวรีเบคก้าเดวิดพูดต่อในตาสีเข้มยังคงจ้องนิ่งอยู่ที่สมาชิกทีมราโววัยเยาว์ผมลองคุยกับคนที่ผมไว้ใจในทีมดูแล้วมีอีก3คนที่ตกลงจะไปกับเราด้วยผมจะไม่โกหกคุณหรอกนะมันอันตรายมากยิ่งถ้าไม่มีสตาร์คอยหนุนหลังด้วยแบบนี้ก็ยิ่งไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าเราจะปิดห้องแลบนั่นได้เราตั้งใจแค่จะเข้าไปเก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับทีไวรัสแล้วก็เพ่นออกมาก่อนที่จะมีใครรู้ว่าเราคริสแทรกขึ้นมาก่อนที่เดวิดจะทันพูดจบผมไปด้วยไปกันหมดนี่ล่ะแบร์รี่กำชับอย่างหนักแน่นจิวพยักหน้าพลางยกแขนโอบรอบรีเบคก้าเอาไว้เด็กสาวดูสับสนกระวนกระวายแก้มทั้งสองข้างขึ้นสีเรื่อและคริสก็อดนึกถึงแคลร์อีกครั้งไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางแบบนั้นรีเบคก้าไม่ได้ดูเหมือนแคลร์แค่รูปร่างภายนอกแต่เธอยังมีทั้งไหวพริบทั้งความกล้าและความเอื้ออาทรเหมือนน้องสาวเขาไม่มีผิดตั้งแต่เหตุหายหน้าที่คฤหาสน์สเปนเซอร์คริสก็ยิ่งอยากปกป้องรีเบคก้ามากขึ้นเขาเสียเพื่อนไปมากแล้วทั้งโจเซฟริชาร์ดเคนเนตฟอเรสต์และเอนริโก้ไหนจะบิลลี่แรบบิทสันอีกถึงจะยังไม่มีใครพบศพบิลลี่แต่คริสเชื่อว่าอัมเบรลล่าคงฆ่าปิดปากเขาไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้คิดว่ารีเบคก้าจะดูแลตัวเองไม่ได้หรอกนะแต่ให้ตายสิวะเธอเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรานะใครจะยอมให้เธอไปโดยไม่มีเราล่ะเดวิดสายหน้าฟังนะนี่ไม่ใช่ปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบแค่5คนนี่ก็มากพอแล้วรีเบคก้ามีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการเพื่อมาช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสนั่นพอดีเธอรู้ว่าเราต้องมองหาอะไรบ้างคุณก็มีทีมอยู่ตรงนี้แล้วไงคริสกล่าวพาพวกเราไปแทนดีกว่าแล้วให้พวกของคุณมาช่วยตรวจสอบเรื่องการปิดข่าวเดวิดทิ้งตัวลงนั่งพลางจ้องมองคริสด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ไหนบอกผมมาสิว่าใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนปกปิดงานวิจัยของอัมเบรลล่าเขาเอ่ยคริสชำเลืองตามองคนอื่นๆจากนั้นจึงหันมาจ้องเดวิดตามเดิมตัดสินใจไม่แสดงอาการสับสนให้อีกฝ่ายเห็นเรากำลังสงสัยคนในท้องถิ่นจำนวนหนึ่งอยู่มีพวกพนักงานของอัมเบรลล่าแน่ๆล่ะแล้วก็มีชีฟไอรอนผู้บัญชาการตำรวจกับคนของเขาอีก 2-3 คนเดวิดผงกศีรษะแล้วในเมื่อตอนนี้สตาร์เองก็เหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคุณตั้งใจจะทำยังไงต่อไปหมอนี่ต้องการอะไรกันแน่คริสถอนหายใจไม่รู้สิครับผมว่าเราน่าจะลองติดต่อพวก FBI ดูไม่ก็พวกเจรตำรวจให้มาตรวจสอบสตากับกรมตำรวจแรคคูนเสียงของแบร์รี่ดังขัดขึ้นมาเราจะลองติดต่อสาขาอื่นดูด้วยต้องมีคนดีเหลืออยู่ในสตาบ้างละหน้าพวกนั้นคงไม่ชอบใจแน่ถ้ารู้ว่าสตาถูกอัมเบรลล่ายึดแบบนี้เดวิดผงกศีรษะอีกครั้งงั้นพวกคุณเห็นด้วยว่าจะต้องหยุดอัมเบรลล่าให้ได้แม้จะรู้ว่ามันอันตรายก็ตามแง่อยู่แล้วสิคริสว่าพลางทำหน้าบึ้งอย่างขุ่นเคืองจะให้พวกเรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยหรือไงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าทีไวรัสเกิดหลุดออกมาแล้วถ้าเป็นเรื่องการจัดแบ่งประเภทไวรัสล่ะคุณบอกอะไรผมได้บ้างเดวิดถามเบาๆคริสกำลังจะอ้าปากตอบแต่แล้วก็ปิดปากเงียบมองเดวิดอย่างครุ่นคิดฉันกำลังจะบอกว่าคุณควรจะถามรีเบคก้าและหมอนั่นก็รู้อยู่แล้วเดวิดลุกขึ้นมองไปยังทุกคนก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเด็ดเดี่ยวผมเห็นด้วยว่าเราต้องหยุดอัมเบรลล่าให้ได้แต่อย่าหลอกตัวเองเลยดีกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำคือการตีหัวออกห่างสตาร์และต่อกรกับองค์กรระดับหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยตัวเองอยู่นะครับไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรอกโอกาสเดียวที่เราจะโค่นอัมเบรลล่าได้ก็คือเราต้องทำในสิ่งที่ทำได้ทำในสิ่งที่เราแต่ละคนถนัดในตาเยือกเย็นจับจ้องอยู่ที่คริสราวกับรู้ว่าเขาเป็นคนเดียวที่ยังไม่เปลี่ยนใจคุณจิวและแบร์รี่รู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงบ้างแถมคุณก็อยู่กับสตาร์มานานกว่ารีเบคก้าเพราะงั้นคุณถึงควรจะอยู่ที่นี่อยู่ให้ห่างจากสายตาอัมเบรลล่าคอยตามสืบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจท้องถิ่นกับพวกนั้นแล้วพยายามติดต่อหาสมาชิกสตาร์ที่คุณคิดว่าพอจะช่วยได้เดวิดหันไปทางรีเบคก้าอีกครั้งตามข้อมูลที่ผมมีในตอนนี้เรื่องน่าจะเลยเถิดไปเยอะแล้วถ้าคุณตกลงผมว่าเราควรจะเดินทางไปเมนทันทีในคืนนี้ทีมของผมรออยู่ที่นั่นแล้วเราจะได้บุกกันเย็นวันพรุ่งนี้เลยความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องอยู่ครู่หนึ่งมีเพียงเสียงพัดลมติดเพดานที่กำลังหมุนวนอยู่เหนือศีรษะคริสยังคงรู้สึกโกรธ
แต่เขาก็ไม่สามารถหาช่องโหว่ในเหตุผลของอีกฝ่ายได้เดวิดพูดถูกที่ว่าพวกเขาเหลือตัวเลือกไม่มากนักและไม่ว่าคริสจะชอบใจหรือไม่ก็ตามแต่คนที่ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปเมนได้ก็คือตัวรีเบคก้าเองเท่านั้นคุณมีข้อมูลอะไรบ้างคะจิลถามอย่างครุ่นคิดคุณรู้เรื่องห้องแลบนั่นได้ยังไงเดวิดก้มลงหยิบกระเป๋าเอกสารเก่าปอนซึ่งวางพิงอยู่ข้างเก้าอี้ก่อนล้วงเอาแฟ้มเอกสารออกมาเป็นเรื่องแปลกแต่ก็น่าสนใจทีเดียวผมกำลังหวังอยู่เชียวว่าจะมีพวกคุณสักคนแปลความหมายของพวกนี้ออกเขาวางกระดาษ3แผ่นซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่เหมือนกับสำเนาข่าวจากหนังสือพิมพ์และแผนภาพเรียบๆลงบนโต๊ะกาแฟขณะพูดหลังจากที่ผมคุยกับสำนักงานใหญ่ไม่นานมีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาหาผมถึงบ้านผู้ชายคนนั้นบอกว่าตัวเองเป็นมิตรกับสตาร์ชื่อเทรนท์และให้ของพวกนี้กับผมเทรนท์งั้นเหรอจิลร้องขัดขึ้นอย่างตื่นเต้นเธอหันไปมองคริสด้วยดวงตาเบิกกว้างและชายหนุ่มก็รู้สึกเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาเกือบจะลืมเรื่องผู้มีพระคุณปริศนาคนนี้ไปแล้วผู้ชายคนที่เตือนจิวให้ระวังคนทรยศคนที่บอกแบรดว่าให้มารับเราตรงไหนเดวิดเพ่งมองจิวด้วยสีหน้างุนงงคุณรู้จักเขางั้นเหรอครับก่อนที่เราจะออกไปช่วยเหลือทีมบราโวผู้ชายที่ชื่อเทรนท์คนนี้เป็นคนเตือนฉันเรื่องเวสเกอร์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคฤหาสน์สเปนเซอร์ค่ะจิวกล่าวเป็นคนที่รับมือด้วยยากหน้าดูเลยทำตัวน่าสงสัยสุดๆเขาไม่ค่อยยอมบอกอะไรแต่เขารู้ว่าอัมเบรลล่ากำลังทำอะไรอยู่และสิ่งที่เขาบอกฉันก็ช่วยได้เยอะเลยล่ะแบร์รี่พยักหน้าแบรดวิกเกอร์ก็พูดตรงกันว่าเทรนท์เป็นคนที่วิทยุไปบอกพิกัดของคฤหาสน์หลังจากที่เวสเกอร์สั่งให้ระบบทำลายตัวเองทำงานแล้วถ้าไม่ได้หมอนั่นช่วยป่านนี้เราคงระเบิดไปพร้อมกับคฤหาสน์นั่นแล้วล่ะคริสรู้สึกปวดหัวหนึบขึ้นมาเฉียบพลันระหว่างที่จ้องมองกระดาษบนโต๊ะกาแฟของแบร์รี่สตาร์กำลังทำงานให้กับอัมเบรลล่าแล้วก็มีสถานีวิจัยทีไวรัสที่เมนอีกแห่งหนึ่งตอนนี้ยังมีเรื่องเทรนด์ที่จู่ๆก็โผล่ออกมาเหมือนนางฟ้าแม่ทูลหัวผู้ลึกลับอีกไม่มีใครเดาจุดประสงค์ของผู้ชายคนนั้นออกและคริสเองก็รู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในเกมอะไรสักอย่างที่ต้องเดิมพันด้วยทุกสิ่งที่มีเพื่อดิ้นรนต่อสู้กับแผนของอัมเบรลล่าจนถึงที่สุดและเราก็ทำได้แค่ต้องเล่นตามเกมไปเท่านั้นแต่นี่เป็นเกมของใครกันแล้วเราต้องสูญเสียอะไรบ้างถ้าเกิดล้มเหลวขึ้นมาคริสเบนสายตาหม่นมองไปทางรีเบคก้าพลางหวนคิดถึงน้องสาวตนอีกครั้งและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชายหนุ่มนึกภาวนาให้พวกเขาไม่เคยได้ยินชื่ออัมเบรลล่ามาก่อนเดวิดเฝ้ามองคนอื่นๆ อ่านข้อมูลที่เขาได้รับมาจากเทรนท์เรื่องที่ชายลึกลับคนนี้เคยติดต่อกับสตาร์มาก่อนไม่ทำให้เขาแปลกใจเท่าไหร่นักผู้ชายคนนั้นดูท่าทางชำนาญเอาการแต่กับด้านไหนนี่สิเรื่องนี้เดวิดเองก็คิดไม่ออกเช่นกันทำไมเขาถึงอยากช่วยเราสู้กับอัมเบรลล่าล่ะเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้กัปตันหนุ่มนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาสั้นๆที่เขาได้เจอกับเทรนท์เมื่อ5วันก่อนพยายามนึกทบทวนว่าเขาพลาดเบาะแสอะไรไปบ้างไหมตอนนั้นเขาเพิ่งกลับถึงบ้านหลังจากทำงานล่วงเวลามานานโขและฝนก็กำลังตกหนักเสียงของพายุฤดูร้อนที่สาดกระหน่ำเข้ากับหน้าต่างดังก้องไปทั่วกลบเสียงเคาะแผ่วเบาที่หน้าประตูแทบมิดก่อนหน้านี้ทีมบราโวประจำสาขาเอ็กเซอร์เทอร์ได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการจัดทำเค้าโครงอาชญากรรมมันเป็นช่วงหน้าร้อนที่แสนสุขสบายและเดวิดก็ชอบมันมากเพราะได้นั่งประจำโต๊ะทำงานเอกสารมากกว่าออกไปลุยข้างนอกตอนนั้นเขากำลังคิดเล่นๆว่าจะจัดกระเป๋าไปร่วมการสัมมนาในวันท้ายๆอยู่พอดีจนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากแบร์รี่และได้รับรู้ถึงเค้าลางความผิดปกติจากสำนักงานใหญ่ของสตาร์พอวันถัดมาเดวิดจึงทุ่มเวลาแทบทั้งวันไล่อ่านเอกสารเกี่ยวกับอัมเบรลล่าและติดต่อไปยังทีมสตาร์สาขาที่เขาพอรู้จักพยายามสอบถามข้อมูลต่างๆให้แนบเนียนที่สุดกว่าจะได้กลับบ้านก็เกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้วสายฝนสาดเทไล่หลังเขาเข้าบ้านซึ่งทั้งมืดและหนาวเข้ากับอารมณ์ของเขาในตอนนั้นเป็นอย่างดีเดวิดเทเหล้าสกอตใส่แก้วก่อนทิ้งตัวลงบนโซฟาทั้งที่ในหัวยังหมุนติ้วด้วยเรื่องที่เจอมาทั้งหมดถ้าแบร์รี่ไม่ได้โกหกก็หมายความว่าผู้ช่วยผู้อำนวยการของสตาร์พายุฝนที่ยังคงซัดกระหน่ำหลังคาอยู่เรื่อยๆทำให้เดวิดไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูในครั้งแรกแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นกว่าเดิมเดวิดขมวดคิ้วมองนาฬิกาข้อมือก่อนลุกขึ้นเดินอาดๆไปที่หน้าประตูนึกสงสัยอยู่ในใจว่าคนบ้าที่ไหนมาเคาะประตูหาเขากลางดึกแบบนี้เขายังไม่มีครอบครัวแถมยังอาศัยอยู่คนเดียวดังนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็คงเป็นใครสักคนที่เกิดรถเสียกลางคันชายหนุ่มแง้มประตูออกแล้วก็เห็นชายสวมเสื้อโค้ทกันฝนสีดำคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านหยดน้ำฝนไหลลงมาตามใบหน้าที่มีริ้วรอยความสูงวัย
สีหน้าที่เป็นมิตรอย่างเปิดเผยนั้นแย้มยิ้มให้เขาในตาทั้งคู่พราวระยับด้วยอารมณ์ขันเดวิดแทรปใช่ไหมเดวิดกวาดสายตาสำรวจอีกฝ่ายในปราดเดียวชายตรงหน้ามีรูปร่างผอมสูงน่าจะอายุมากกว่าเขาแค่ไม่กี่ปีประมาณ42หรือ43ได้เส้นผมสีเข้มเปียกฝนแนบติดกับศีรษะมือข้างหนึ่งซึ่งสวมถุงมือถือซองเอกสารมานิลาขนาดใหญ่เอาไว้มีอะไรครับผู้ชายคนนั้นเหยียดยิ้มกว้างขึ้นผมชื่อเทรนต์ผมเอานี่มาให้เดวิดเหลือบมองซองเอกสารชื้นๆที่คนตรงหน้ายื่นมาให้อย่างระมัดระวังไม่แน่ใจว่าควรจะรับมันมาดีหรือเปล่ามิสเตอร์เทรนคนนี้ดูไม่มีพิษมีภัยก็จริงหรืออย่างน้อยๆก็ไม่ได้มีท่าทีข่มขู่อะไรแต่เขาก็ยังเป็นแค่คนแปลกหน้าอยู่ดีและเดวิดก็อยากทำความรู้จักกับคนที่เขากำลังจะรับของมาเสียก่อนผมรู้จักคุณมาก่อนเหรอเดวิดถามเทรนโครงศีรษะโดยที่ยังยิ้มอยู่เหมือนเดิมไม่หรอกแต่ผมรู้จักคุณมิสเตอร์แทรปและผมก็รู้ด้วยว่าคุณกำลังจะต่อกรกับอะไรเชื่อผมเถอะคุณจะต้องอยากได้ความช่วยเหลือทั้งหมดเท่าที่หาได้แน่ผมไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรคุณอาจจะจำผมสลับกับคนอื่นเทรนรีในตาสีเข้มลงเล็กน้อยขณะดันของในมือมาทางเขามากกว่าเดิมรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆจางหายไปฝนกำลังตกอยู่นะมิสเตอร์แทรปและผมก็อยากให้คุณรับสิ่งนี้ไว้แม้จะยังหงุดหงิดและสับสนอยู่ไม่น้อยแต่เดวิดก็จำใจดันประตูออกไปรับซองเอกสารทันทีที่มือของเขาคว้าซองมาได้เทรนต์ก็หันหลังเดินจากไปเดี๋ยวก่อนสิเทรนต์ไม่สนใจเสียงร้องเรียกของเขาไม่นานร่างนั้นก็จางหายไปภายใต้เงาของสายฝนด้านข้างตัวบ้านเดวิดยืนถือซองเอกสารชื้นแฉะค้างอยู่ที่หน้าทางเข้าสายตาจับจ้องไปยังความมืดเบื้องหน้าอย่างลังเลอีกครู่หนึ่งก่อนจะกลับเข้าไปด้านในและหลังจากได้ลองอ่านเนื้อหาทั้งหมดดูแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าน่าจะตามเทรนด์ไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่กว่ากัปตันหนุ่มจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปเสียแล้วมันสายเกินไปแล้วคำพูดของหมอนั่นก็สื่อชัดเลยว่าเขารู้เรื่องอัมเบรลล่ากับสตาร์ดีแต่เขาทำงานให้ใครกันล่ะทำไมเขาถึงต้องเลือกมาหาฉันด้วยจิลกับรีเบคก้ากำลังดูแผนที่ส่วนแบร์รี่กับคริสก็กำลังไล่อ่านสำเนาบทความจากหนังสือพิมพ์มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นเนื้อหาข่าวต่างระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบเมืองชายฝั่งเล็กๆแถวแคลิแบนโคฟในรัฐเมนเมื่อไม่นานมานี้3ใน4กล่าวถึงข่าวการหายตัวไปของชาวประมงท้องถิ่นซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วทั้งหมดส่วนชิ้นที่4เป็นเรื่องผีตลกที่สิงอยู่ตามแนวหาดกล่าวคือมีชาวบ้านหลายรายได้ยินเสียงประหลาดที่เรียกขานกันว่าเป็นเสียงเพรียกจากผู้ถูกสาปลอยข้ามผืนน้ำมาในยามค่ำคืนโดยมีคำแนะนำติดตลกจากผู้เขียนแนบไว้ด้วยว่าเหล่าผู้พบเห็นปรากฏการทั้งหลายควรจะเลิกดื่มน้ำยาบ้วนปากก่อนนอนได้แล้วก็คงตลกดีอยู่หรอกนะเว้นแต่คุณจะรู้เรื่องอัมเบรลล่าเหมือนเราตัวแผนที่นั้นเป็นภาพถ่ายทางอากาศของแนวชายหาดช่วงหนึ่งทางตอนใต้ของเมืองเดวิดที่ไม่ค่อยเต็มใจอยากใช้คอมพิวเตอร์ของสตาร์นักหลังจากได้รับโทรศัพท์จากแบร์รี่ก็ได้เข้าไปค้นหาข้อมูลของพื้นที่ดังกล่าวในห้องสมุดเอ็กเซอร์เทอร์เขาได้ข้อมูลมาว่าแนวหาดซึ่งตั้งอยู่ค่อนข้างห่างจากตัวเมืองแห่งนี้เป็นหาดส่วนบุคคลมันถูกซื้อโดยกลุ่มคนนิรนามกลุ่มหนึ่งตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนตรงริมหาดทางเหนือมีประภาคารซึ่งใช้การไม่ได้แล้วตั้งตระหง่านอยู่บนผาที่ใต้หน้าผาคงมีถ้ำทะเลคดเคี้ยวอยู่เต็มไปหมดบนแผนที่ของเทรนต์ยังมีภาพของสิ่งก่อสร้างหลายแห่งทางด้านหลังและด้านล่างประภาคารทอดยาวลงมาจนถึงท่าเรือเล็กๆซึ่งอยู่ตรงส่วนปลายด้านล่างของพื้นที่รูปพระจันทร์เสี้ยวพอดีตลอดแนวหาดส่วนที่เป็นผืนดินถูกขีดล้อมไว้ด้วยเส้นขอบหยักๆคล้ายกับแนวรั้วส่วนด้านบนของแผนที่มีตัวอักษรหนาๆเขียนคำว่าแคลิแบนโคฟข้างใต้คำนั้นมีตัวอักษรขนาดเล็กกว่าเขียนติดอยู่ว่าแผนกวิจัยและทดสอบกระดาษแผนที่3ที่เทรนให้เขามาเต็มไปด้วยข้อความที่เดวิดไม่เข้าใจเอาเสียเลยตรงด้านบนของกระดาษมีรายชื่อสั้นๆระบุเอาไว้ทั้งหมด7ชื่อด้วยกันไลแอมมอนอลันคินเนสันทอมเอเทนลุยเทอร์แมนนิโคลัสกริฟฟิธวิลเลียมเบอร์กินทิฟฟานีชินถัดมาด้านใต้มีข้อความที่ดูเหมือนบทกวีบางอย่างพิมพ์เป็นตัวเขียนเล่นหางอยู่ที่กลางหน้ากระดาษจิวหยิบกระดาษขึ้นมาลองอ่านดูอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะหันไปส่งยิ้มบางๆให้เดวิดเราเจอเทรนคนเดียวกันแน่ค่ะถ้าทางเขาชอบเล่นเกมทายปริศนาหน้าพอจะรู้ไหมครับว่ามันหมายความว่ายังไงเดวิดถามหญิงสาวถอนหายใจเฮือกคือว่าชื่อวิลเลียมเบอร์กินนี่ตรงกับชื่อในรายชื่อที่เทรนให้ฉันมาพอดีส่วนคนอื่นๆที่มีรายชื่ออยู่ในนั้นเรารู้มาว่าบางคนทำงานเป็นนักวิจัยให้กับอัมเบรลล่าดังนั้นฉันขอทายว่า
คนพวกนี้ก็คงทำงานให้กับอัมเบรลล่าเหมือนกันตัวเบอร์กินเองไม่น่าจะอยู่ที่คฤหาสน์ตอนที่นั่นถูกทำลายส่วนคนที่เหลือฉันไม่รู้จักค่ะเดวิดพยักหน้าผมลองเช็คในฐานข้อมูลของสตาร์ดูแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมาเหมือนกันแต่ส่วนที่เหลือนี่สิมันเป็นเกมปริศนาสักประเภทหรือเปล่าจิลขมวดคิ้วระหว่างอ่านทวนข้อความบนกระดาษอีกรอบได้รับข้อความของแอมมอนแล้วชุดสีน้ำเงินกรอกคำตอบสำหรับกุญแจตัวเลขและอักษรเรียงกลับหลังการเวลาสายรุ้งอย่านับปุ่มน้ำเงินเพื่อเปิดทางรีเบคก้าฉวยกระดาษไปจากมือจิลขณะที่เธอหันกลับไปมองเดวิดอย่างครุ่นคิดตอนแรกข้อมูลที่เทรนต์ให้ฉันมาก็ดูเหมือนจะไร้ความเชื่อมโยงกันแต่แล้วก็มีบางส่วนไปเกี่ยวพันกับความลับที่ซ่อนอยู่ในคฤหาสน์สเปนเซอร์เสียอย่างนั้นที่นั่นน่ะมีกับดักกับกลไกล็อกแบบปริศนาเต็มไปหมดคำกลอนพวกนี้ก็คงคล้ายๆกันละมั้งคะมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังจะเจอโอ้ยให้ตายเถอะสายตาทุกคู่ตวัดไปหยุดอยู่ที่รีเบคก้าซึ่งกำลังจ้องรายชื่อบนหัวกระดาษด้วยใบหน้าซีดเผือดเด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองเดวิดด้วยสีหน้าหวั่นวิตกและสิ้นหวังในนี้มีชื่อของนิโคลัสกริฟฟิธอยู่ด้วยค่ะเดวิดพยักหน้ารับคุณรู้เหรอว่าเขาเป็นใครรีเบคก้ากวาดสายตามองทุกคนใบหน้าอ่อนวัยมีร่องรอยความกังวลฉายชัดรู้สิคะแต่ฉันนึกว่าเขาตายไปแล้วซะอีกเขาเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในระดับหัวกะทิแห่งวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพเลยก็ยังได้เธอหันกลับไปหาเดวิดพร้อมแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวถ้าคนคนนี้ทำงานให้กับอัมเบรลล่าแล้วก็เรามีเรื่องให้ต้องกังวลมากกว่าทีไวรัสหลุดออกมาแล้วล่ะค่ะเขาน่ะเป็นอัจฉริยะในด้านไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลก็จริงแต่ถ้าเรื่องที่ฉันได้ยินมาไม่โกหกผู้ชายคนนี้เป็นพวกเพี้ยนตกขอบด้วยเหมือนกันรีเบคก้าทอดสายตามองรายชื่อในมือรู้สึกได้ว่าท้องไส้ตัวเองบิดเขม็งเป็นเกลียวแน่นด็อกเตอร์กริฟฟิธยังมีชีวิตอยู่แถมยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัมเบรลล่าด้วยจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกไหมเนี่ยคุณรู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้บ้างครับเดวิดถามรีเบคก้ารู้สึกคอแห้งขึ้นมากระทันหันเธอจึงยื่นมือไปยกแก้วน้ำขึ้นดื่มจนหมดก่อนส่งสายตาไปที่เดวิดคุณมีความรู้เรื่องไวรัสดีแค่ไหนคะเธอถามกลับเดวิดเผยยิ้มเล็กน้อยไม่ทราบเลยครับผมถึงต้องมาที่นี่ไงรีเบคก้าผงกศีรษะพยายามคิดว่าจะเริ่มอธิบายจากตรงไหนดีคือแบบนี้นะคะไวรัสน่าจะถูกจัดแบ่งหมวดหมู่ตามรูปแบบการจำลองตัวเองและตามชนิดของกรดนิวคลีอิกภายในวิริออนซึ่งเป็นส่วนประกอบพิเศษที่มีอยู่ในไวรัสซึ่งจะช่วยให้ไวรัสตัวดังกล่าวสามารถถ่ายทอดจีโนมของมันไปยังเซลล์อื่นๆที่มีชีวิตอยู่ได้จีโนมในที่นี้ก็คือชุดโครโมโซมธรรมดา1ชุดตามหลักเกณฑ์การจำแนกชนิดไวรัสของบัลติมอร์ไวรัสจะแบ่งออกเป็น7ชนิดซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ละชนิดจะมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป้าหมายและวิธีการแพร่เชื้ออย่างจำเพาะเจาะจงในช่วงยุค60ตอนต้นมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากมหาลัยเอกชนในแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งออกมาโต้แย้งทฤษฎีดังกล่าวโดยเขายืนยันว่าจริงๆแล้วไวรัสนั้นมีชนิดที่8ด้วยเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นจากการประกอบกันอย่างหลวมๆของ DNA ไวรัสสายเดี่ยวและ DNA ไวรัสสายคู่ทำให้มันสามารถแพร่เชื้อไปยังทุกสิ่งที่มันสัมผัสได้นักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็คือดร.กริฟฟิธค่ะมีงานวิจัยของเขาตีพิมพ์ออกมาหลายชิ้นเลยและถึงผลจะออกมาว่าทฤษฎีของเขาผิดแต่เหตุผลของเขาน่าเจ๋งสุดๆไปเลยจริงๆนะคะฉันเคยอ่านงานวิจัยของเขามาแล้วพวกประชาคมวิทยาศาสตร์น่ะเอาแต่ย่อยๆทฤษฎีของเขาอยู่นั่นแหละทั้งที่จริงๆแล้วงานวิจัยเรื่องการรวมตัวกันอย่างเฉพาะเจาะจงของไวรัสในไซโทพลาซึมโดยปราศจากจีโนมสายตรงเสียงของรีเบคก้าค่อยๆเงียบลงเมื่อเห็นสีหน้าว่างเปล่าของผู้ฟังทุกคนขอโทษค่ะสรุปก็คือสุดท้ายกริฟฟิธก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะพิสูจน์ทฤษฎีของตนไปแม้จะยังมีคนอีกมากที่สนใจรอฟังอยู่ก็ตามจิวเอ่ยแทรกขึ้นขณะที่คิ้วขมวดพันกันเธอไปรู้เรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหนเนี่ยที่โรงเรียนนะคะอาจารย์ของฉันคนหนึ่งเป็นพวกคลั่งประวัติวิทยาศาสตร์สิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องทฤษฎีที่ใช้การไม่ได้กับการนินทาคนอื่นแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเดวิดถามต่อกว่าจะมีคนได้ยินเรื่องของกริฟฟิธอีกทีก็เป็นตอนที่เขาถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วดร.วาคอาจารย์ของฉันน่ะค่ะบอกว่าข้อหาอย่างเป็นทางการคือการใช้สารเสพติดเมแทมเฟตามีนแต่มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะเขาไปทำการทดลองเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการใช้ยากับนักศึกษาของเขา2คนน่ะค่ะ
ทั้งคู่ไม่มีใครยอมพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่หนึ่งในนั้นต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าส่วนอีกคนก็ฆ่าตัวตายถึงมันจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครยอมจ้างกริฟฟิธอีกเลยนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีคนได้ยินชื่อนิโคลัสกริฟฟิธค่ะสารเสพติดเมแทมเฟตามีนคือชื่อทางเคมีของยาไอซ์เป็นสารเสพติดที่มีผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีรูปร่างเป็นผลึกใสเหมือนน้ำแข็งไม่มีสีถึงมีสีขาวและไม่มีกลิ่นแต่เรื่องนี้มีเงื่อนงำมากกว่าที่คิดสินะครับเดวิดถามรีเบคก้าพยักหน้าช้าๆช่วงกลางยุค80ตำรวจได้บุกเข้าไปในห้องแลบเอกชนแห่งหนึ่งที่วอชิงตันและเจอศพผู้ชาย3คนซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสในวงตระกูลฟิโลไวรัสมันคือไวรัสมาบุกค่ะเชื้อไวรัสในวงตระกูลฟิโลไวริเดอีตัวอย่างของเชื้อไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงตระกูลนี้คือไวรัสอีโบลาและไวรัสมาบุกซึ่งมีอาการคล้ายคลึงกันผู้ป่วยจะมีอาการไข้มีผื่นขึ้นเลือดออกเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูงเป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายที่สุดตัวหนึ่งตำรวจพบว่าพวกนั้นเสียชีวิตมาหลายสัปดาห์แล้วนานจนเพื่อนบ้านข้างเคียงต้องไปร้องทุกเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่ประเด็นก็คือทางตำรวจได้ค้นเจอเอกสารในห้องแลบซึ่งระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้ง3เป็นผู้ช่วยวิจัยของดร.นิโคลัสดันและพวกเขาก็ได้ยินยอมติดเชื้อไวรัสที่เข้าใจไปว่าเป็นแค่ไวรัสไข้หวัดที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงอะไรเพื่อให้ดร.ดันตรวจว่าเขาจะสามารถรักษาอาการป่วยเหล่านั้นได้หรือไม่เด็กสาวลุกขึ้นยืนกอดอกแน่นเธอเคยเห็นภาพเหยื่อไวรัสมาบุกมาแล้วและเธอรู้ดีว่าชายทั้ง3ต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนเริ่มจากอาการปวดหัวเล็กๆน้อยๆลุกลามไปสู่อาการขั้นรุนแรงในแค่ไม่กี่วันมีไข้เลือดจับตัวเป็นก้อนช็อกสมองได้รับความเสียหายเลือดออกอย่างรุนแรงจากทุกทวารพวกเขาคงจะตายอยู่กลางกองเลือดของตัวเองแน่ๆแล้วอาจารย์ของเธอก็คิดว่าด็อกเตอร์คนนั้นคือกริฟฟิธใช่ไหมจิลเอ่ยถามเสียงแผ่วรีเบคก้าบังคับให้สมองลบภาพทั้งหมดออกก่อนหันหน้าไปทางจิลและเล่าเรื่องทั้งหมดให้จบแบบเดียวกับที่ดร.วาเคยเล่าให้เธอฟังแม่ของกริฟฟิธนะคะนามสกุลก่อนแต่งงานของเธอคือดันแบร์รี่ผิวปากเบาๆส่วนคริสและจิลสบตากันอย่างเป็นกังวลเดวิดกำลังพิจารณาเธออย่างตั้งใจแววตาเยือกเย็นคู่นั้นแฝงไปด้วยร่องรอยที่อ่านไม่ออกแต่เธอก็พอจะเดาได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่คงกำลังคิดว่าเรื่องนี้จะทำให้ฉันเปลี่ยนใจหรือเปล่าฉันจะไปกับเขาไหมในเมื่อรู้แล้วว่าห้องวิจัยที่แคลิแบนโคฟนั่นมีคนแบบกริฟฟิธทำงานอยู่รีเบคก้าเบนหน้าหนีสายตาของเดวิดซึ่งกำลังวิเคราะห์เธออย่างละเอียดแล้วก็เห็นว่าทุกคนในห้องก็กำลังจ้องเธอด้วยใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความกังวลอยู่เหมือนกันนับตั้งแต่ค่ำคืนสยองขวัญที่คฤหาสน์สเปนเซอร์คนพวกนี้ก็เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเธอไปแล้วเธอไม่อยากจากพวกเขาไปเลยไม่อยากเสี่ยงที่จะไม่ได้เจอพวกเขาอีกแต่เดวิดพูดถูกถ้าไม่มีสตาร์คอยสนับสนุนแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นและนี่ก็เป็นโอกาสที่ฉันจะได้มีส่วนช่วยได้ทำในสิ่งที่ถนัดเสียทีเด็กสาวอยากจะเชื่อว่าเหตุผลเดียวที่เธออยากคว้าโอกาสนั่นเป็นเพราะเธอกำลังจะได้เข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อพดุงความยุติธรรมแต่พอคิดว่ากำลังจะได้วิจัยทีไวรัสเธอก็อดตื่นเต้นจนตัวสั่นน้อยๆไม่ได้นี่เป็นโอกาสทองที่เธอจะได้ศึกษาสารก่อกลายพันธุ์นั่นก่อนใครโอกาสที่เธอจะได้จำแนกฤทธิ์ของมันและแยกส่วนประกอบของวิริออนจนกว่าจะถึงชั้นโปรตีนหุ้มที่เล็กที่สุดรีเบคก้าสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนออกมาเธอตัดสินใจได้แล้วตกลงค่ะเธอกล่าวเราจะไปกันตอนไหนคะ